มาดูอีกเรื่องนึงเรื่องของสุขภาพบ้างดีกว่านะคะอย่างที่ทราบกันไปว่าเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเราพูดกันแล้วว่าพบเป็นอันดับที่2นะคะของสาเหตุการตายก็เป็นอันดับที่1ของผู้มะเร็งในผู้หญิงไทยด้วยแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีจะมาบอกเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยน้อยคนนักที่จะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเพราะไม่กล้าขึ้นขายอย่างวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์จันยางดีกุลนะคะท่านเป็นพยาธิแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะก็ออกมาบอกเลยบอกว่าสาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันดี HPV นั่นเองนะคะปัจจุบันเรารู้จักเชื้อนี้เกือบ200สายพันธุ์15ถึง16สายพันธุ์เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกนะคะผู้หญิง8ใน10มีโอกาสติดเชื้อได้ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันที่เรารู้กันดีก็คือการป้ายเอาเยื่อบุปากมดลูกหรือว่าเพปสเมียเนี่ยมาตรวจหาความผิดปกติของเซลล์โดยการขึ้นขายอย่างโดยผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะมาตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเพียงแค่ 50% อย่างที่บอกไปว่าผู้หญิงไม่กล้าตรวจมีความคิดว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็ยังไม่กล้าไปฟังเสียงผู้หญิงค่ะนะคะเคสไม่เคยค่ะกลัวหมอกลัวเจ็บไม่เคยค่ะยังไม่มีเวลาแต่ก็คิดว่ามีโปรแกรมว่าจะไปตรวจเหมือนกันนะไม่เคยค่ะก็ยังคิดว่าจะยังไม่ถึงวัยอะไรอย่างนี้มั้งค่ะไม่เคยค่ะกลัวมั่วกลัวด้วยค่ะแล้วก็แบบอายๆคุณหมอนิดนึงอะค่ะอ๋อไม่เคยค่ะไม่ตรวจเพราะว่าเหมือนไม่ได้รับการแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องตรวจยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะตรวจไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็กลัวหมอด้วยอายหมอก็อายหมอด้วยผมไม่เคยอะค่ะก็ทั้งอายแล้วก็กลัวเจ็บด้วยอะค่ะแบบว่าอาจจะแบบเคยได้ยินว่าแบบอุปกรณ์ของหมอในการตรวจอะไรเงี้ยมันน่ากลัวก็เลยชวนให้กลัวยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่ายังไออาร์อยู่ยังไม่แน่ใจเพราะเราเป็นคนโสดด้วยก็เลยยังรู้สึกว่ามันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงแต่ก็ดูเกี่ยวกับพวกสารคดีนะคะก็ถึงวัยที่ต้องตรวจแหละอาจจะตัดสินใจไปตรวจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเถอะค่ะปัญหาเหล่านี้เนี่ยคุณหมอเขาก็เลยคิดค้นมานะคะเป็นการคิดค้นหาเชื้อ HPV แบบใหม่นะคะซึ่งง่ายแล้วไม่เจ็บด้วยแล้วก็ไม่ต้องขึ้นขายอย่างด้วยไม่ต้องอายหมอด้วยวิธีที่ว่านี่คือตรวจหาเชื้อ HPV จากปัสสาวะค่ะซึ่งการตรวจดังกล่าวนี้นะคะจะเป็นการตรวจหาเชื้อจากเซลล์ที่ปนเปื้อนมากับปัสสาวะนะคะโดยใช้ปัสสาวะประมาณ 15-30 cc มาสกัดตรวจหาเชื้อ HPV ค่ะใช้เวลาในการตรวจไม่นานแล้วก็ได้ผลเกิน 70% แต่วิธีนี้จะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่แต่จะบอกได้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเพราะเราจะรู้ว่าสายพันธุ์มันมีแค่ไม่กี่สายพันธุ์ที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเราจะหาเจอจากตรงนี้นะคะและถ้ามีความเสี่ยงก็จะต้องมีการตรวจด้วยวิธีขึ้นขายอย่างเพปสเมียต่อไปซึ่งถือว่าวิธีนี้เป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยให้ผู้หญิงที่เหลืออีก 50% เมื่อสักครู่นี้ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเบื้องต้นได้แล้ววันนี้เราก็มีคำแนะนำจากคุณหมอมาด้วยค่ะฟังเสียงคุณหมอค่ะย้ำนะครับว่าการพบ HPV ในปัสสาวะไม่ได้บอกว่าคุณมีการติดเชื้อที่ปากมดลูกด้วยไม่ได้บอกนะครับเพียงแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าเราคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นเองก็ควรจะเดินเข้าสู่การตรวจปกติเทสนี้เข้าถึงง่ายสิ่งที่เรากำลังลุ้นอยู่คือเราต้องการเทสนี้ในราคาที่ถูกเพราะถ้าราคาถูกก็จะทำให้เข้าสู่ประชาชนในระดับชนบทได้ง่ายเลยก็ทำให้เราทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของข้อมูลความรู้เรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยไม่ใช่ไปไม่ถึงผู้หญิงในต่างจังหวัดหรือท้องถิ่นอื่นแต่ว่าผู้หญิงทำงานในกรุงเทพนี่เองก็ยังรู้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นบอกกันอีกทีนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยพบเป็นอันดับ2ก็จริงแต่เสียชีวิตเป็นอันดับ1ของผู้หญิงไทยนะคะเพราะฉะนั้นไปตรวจซะแล้วพวกเรา4คนยืนยันค่ะและให้ความรู้ตรงนี้ก็คือว่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องอายเลือกหมอผู้หญิงได้เครื่องมือก็ไม่น่ากลัวมันเล็กๆแล้วคุณหมอก็ทำอย่างเบามือเพราะฉะนั้นอย่าอายถ้าจะอายอีกทีก็ถ้าเป็นเยอะแล้วอันนี้ล่ะค่ะคุณคะเรื่องใหญ่เลยนะคะไม่ต้องอายนะคะตอนนี้เพราะยังไม่เป็นอะไรแป๊บเดียวไปตรวจเลยค่ะนะคะ